ไปดูการส่งเสริมการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่จังหวัดสตูลนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลลงนามความร่วมมือนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวมิติใหม่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอุทยานแห่งชาติทะรูเต่านะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดอุทยานแห่งชาติทะเลบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพิ่มกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวมิติใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้นค่ะจังหวัดสตูล150นะครับเป็นพื้นที่ป่าไม้หรือเขตอนุรักษ์การพัฒนาต่างๆติดขัดในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายพอสมควรการร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับคาดว่าจะอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเป็นผู้ประสานและสนับสนุนด้านงบประมาณส่วนด้านอุทยานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมในการพัฒนาท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมหาศาลครับ